ยะสิทธิปัทุมข้างในมีข้อมูลอะไรหรอส่วนประกอบของยาตัวใหม่ที่มีส่วนผสมของโอปิออยด์แต่ถ้าหากว่าเราแจ้งตำรวจอะเลดพิลจะไม่เป็นอะไรเลยหรอชื่อเสียงที่แลกมาด้วยความอยุติธรรมอะให้มันจบที่รุ่นเราแผนการขั้นต่อไปของเราก็คือไปช่วยคนที่ถูกจับไปทดลองพี่จันเป็นอะไรหรือเปล่าทำไมหน้าซีดๆพ่อเหตุใดแสงขั้นพ่อถึงไม่สมานกันเหมือนทุกคราคงเป็นมนต์ดำของท้าวจำปาเป็นบ้าคลั่งใครรำร้องหาสุขสนสารวนนักนาคาให้ร้อนให้หนาวทั้งตัวให้คุกหัวคุกขังคุกตะลางพี่จัน
พี่จันแม่บัวพี่ไม่เป็นอะไรแล้วแม่บัวกลับไปพักเถอะไม่คืนนี้บัวจะอยู่กับพี่จะดูแลพี่พักผ่อนดีกว่าโอ้พาพี่ไปที่เตียงไอ้ผีต้นนี้มันจะไม่ทำอันตรายอะไรเราจริงๆใช่ไหมมันไม่มีทางทำอะไรฉันได้หรอกแต่กับคุณฉันก็ไม่แน่ใจอะไรนี่นี่คุณจะหักหลังผมอย่างนั้นเหรอไหนคุณเคยบอกว่าเราจะร่วมหัวจมท้ายไปด้วยกันไงก็ถ้าคุณยังพักดีต่อฉันคุณก็จะปลอดภัยแล้วคุณไปเจอไอ้ผีนี่ได้ยังไงรู้ว่าคุณเลยลึกชาติได้แบบนี้ตาเนี่ยในหน้าทำไมเขาถึงขายที่ถูกนักล่ะเจ้าของเขาร้อนเงินครับคุณท่านสนมเอียมสนมเอียมช่วยข้าด้วยเสียงใครอ่ะเสียงอะไรล่ะครับเสียงผู้หญิงอ่ะนี่ไม่ได้ยินเหรอสนมเอียมช่วยข้าด้วยสนมเอี่ยมข้าอยู่ทางนี้โปรดปลดปล่อยข้าทีสนมเอี่ยมสนมเอี่ยมไปหาอะไรมาขุดที่แถวนี้เร็วแต่ว่าฉันจะซื้อที่แถวนี้หมดเลยจะไปหรือไม่ไปครับผมครับผมลงไปเลยกูลงไปเลยขุดอีกสินี่จะเอาไม้เงินอ่ะขุดมานี่
แห่งความเป็นความตายข้าขอตั้งจิตอธิษฐานให้ท่านได้เห็นแรงอาฆาตของท่านคุมตัวสนมเอี่ยมไปด้วยได้ป่าเราพลีพระบาทเลยค่ะจองละพวกมึงจะต้องพินาศชิบทุกชาติไปอีกจันทำเลยให้จันมันเป็นอมตะพ่อจันเหตุใดมึงถึงฟื้นขึ้นมาได้มึงเป็นอมตะหรืออมตะส่วนข้ากำลังจะตายสนมข้าจะขอร้องท่านเป็นครั้งสุดท้ายข้าได้ทำพิธีวิญญาณของข้าสิงสถิตอยู่ในพระอบนี้เมื่อข้าตายไปท่านโปรดเผาร่างของข้าแล้วเอาเท่ากระดูกข้าใส่ไว้ในพระอบแล้วปิดผนึกไว้ด้วยยันนี้แล้วนำข้าไปฝังด้วยเถิดข้าขอร้องข้าจะไม่ไปไหนข้าจะอยู่ที่นี่จะอยู่ทรมานให้จนมันตลอดไปถ้าเป็นเยี่ยงนั้นข้าจะทำตามที่เจ้าบอกคุณเท้าจะต้องแก้แค้นไอ้จันแทนข้าและลูกชายของข้าด้วยข้าสัญญาข้าจะตามรับใช้พระสนมทุกเขาจะต้องทำตามคำมั่นที่ให้ไว้กับข้าเขาจะต้องทำลายไอ้อีทุกตัวที่มันทำให้ชีวิตของข้าและลูกของข้าเป็นเยี่ยงนี้เขาจะต้องทำลายพวกมันเข
ั้งภพนี้หรือภพใดๆก็ตามนั่งอยู่ตรงนั้นหยุดหยุดนี่พวกเจ้าจะทำอะไรฮะพวกเจ้าจะทำอะไรนี่เจ้าคือกบฏแห่งแผ่นดินขุนหลวงมีพระบรมราชโองการประหารชีวิตเจ้าสถานเดียวเจ้าหยุดนะหยุดข้าคือสนมเอี่ยมพวกเจ้าจะทำอะไรข้าไม่ได้หยุดแล้วทองขาวลูกของข้าเล่าพวกเจ้าพวกเจ้าฆ่าทองขาวลูกของข้ากันนั้นเหรอหามีผู้ใดพบตัวองค์ชายทองขาวไม่เขาอาจจะตายไปแล้วเป็นได้ไม่จริงลูกของข้ายังไม่ตายไม่จริงลูกของข้ายังไม่ตายหยุดนะหยุดพวกเจ้าที่ทำกับข้าอย่างนี้ข้าจะตามช่องล้างจองผ่านพวกแกทุกชาติไปคือสนมเอี่ยมข้าคือเท้าจำปาข้าจักรับใช้ท่านทุกชาติไปไม่จำเป็นต้องระลึกชาติอะไรแบบนี้ก็ได้ท่านเรียกข้ามาด้วยเหตุอันใดหรือได้เวลารับของเครื่องเส้นของแกละเอาเข้ามาเนี่ยเครื่องเส้นเจ้าอย่าทำอะไรหนูเลยปล่อยหนูไปเถอะอย่าทำอะไรหนูเลยนะขอพระไทยเพคะเรื่องใหญ่ขนาดนี้ทำไมเพิ่งมาบอกกันตะวัดแล้วนี่ยิงมันจังๆขนาดนี้ทำไมมันไม่ตายมันเป็นไปได้เหรอก็ไงคุณอาว่าจำได้ว่าวันยิงมันไปตั้งหลายรอบนะแทนที่แม่งจะตายแต่แม่ก็ฟื้นขึ้นมาอีกอ่ะ
มันก็ไม่รู้มันเป็นอย่างนั้นได้ไงอ่ะก่อนที่เท้าจำปาจะตายเท้าจำปาบอกว่าช่างมียุติธรรมเลยไอ้จันมันเป็นอมตะฆ่ายังไงก็ไม่ตายเป็นอมตะงั้นเหรอมันโถ่นี่มีทั้งไอ้เด็กผีนั่นแล้วไอ้ตัวประหลาดแบบนี้อยู่กับอีบัวแล้วเราจะทำยังไงกันดีอ่ะแม่ไม่เห็นมีอะไรเลยไม่จริงอ่ะตอนฉันก๊อปปี้อ่ะมันมีข้อมูลทุกอย่างฉันเช็คแล้วมันไม่มีอะไรจริงๆนะเผลอลบไปหรือเปล่าเราจะทำไงกันดีอ่ะมันคงต้องหาทางอื่นตอนนี้เราต้องหวังพึ่งเหยื่อที่ถูกจับไปทดลองยาเราต้องช่วยเขากลับไปที่นั่นอีกทีมันเสี่ยงเกินไปนะบัวถ้าอย่างนั้นเดี๋ยวผมไปเองเป็นอย่างที่บัวคิดจริงด้วยไม่มีใครเหลืออยู่แล้วอ่ะพวกมันคงย้ายแหล่งกบดานไปที่อื่นแล้วน่าสงสารเหยื่อทดลองที่พวกมันจับมาเราน่าจะช่วยพวกเขาตั้งแต่เมื่อวานแต่เมื่อวานนี้เราไม่มีทางเลือกเลยนะบัวตอนเนี้ยเราต้องหาแหล่งกบดานใหม่ของพระควัตแล้วก็ช่วยเหยื่อทดลองออกมาให้เร็วที่สุดพี่กลับไปเอาของที่บ้านมาแล้วก็ซื้อเสื้อผ้ามาเผื่อด้วยแล้วอวินไม่ว่าเหรอที่พี่ลิตาไม่นอนบ้านอ่ะพี่โตแล้วนะบัวและอีกอย่างนึงพี่ก็บอกพ่อแล้วว่าพี่มาอยู่กับบัวแต่ผมว่าคุณนอนที่บ้านคุณเองน่าจะปลอดภัยมากกว่านะครับคุณแสงสุนไม่อยากให้ลิตาอยู่ที่นี่หรอคะคุณแสงสุนเขาคงไม่ได้หมายความแบบนั้นหรอกพี่ลิตาเขาแค่เป็นห่วงว่าอวินจะเป็นห่วงพี่ลิตาที่พี่มาอยู่ที่นี่ก็เพราะว่าพี่เป็นห่วงบัวและอีกอย่างนึงพี่ก็ไม่อยากเจอหน้านั้นอีกกับพี่วัดด้วยแต่ถ้าบัวไม่อยากให้พี่อยู่ที่นี่พี่กลับก็ได้พี่ต้าอยู่กับบัวเถอะอีกอย่างบัวกลัวว่านั่นนี่จะทำอะไรไม่ดีกับพี่ด้วยพี่พึกอะพี่พึกเขาเอาแผ่นฟอปปี้ดิสไปกู้ข้อมูลอะไปคนเดียวเนี่ยนะแล้วถ้าโดนพวกนั้นจับตัวไปอีกจะทำไงอะฉันก็เตือนพี่เขาแล้วแต่นี่ฉันโทรเช็คกับพี่เขาทุก5นาทีเลยนะบัวแกมาดูนี่สิพี่พึกเขาส่งรูปมาให้เพื่อนของเขาที่เรดพิวเป็นคนส่งมาติ๊กเขาประท้วงกันเหรอเป็นญาติของเหยื่อทดลองที่หายตัวไปพี่จันพาฉันไปที่ออฟฟิศหน่อยได้ไหมอ่ะสวัสดีค่ะวิทสวัสดีสวัสดีแล้วนี่ใครกันล่ะ
คุณแสงศูนย์ค่ะเป็นผู้ช่วยบัวเอาไปช่วยบัวดูเอกสารนี้หน่อยได้ไหมคะไม่เป็นไรค่ะมีอะไรก็พูดตรงนี้ได้เลยบัวไว้ใจคุณแสงศูนย์ค่ะโอเคอาไม่เข้าใจอ่ะหนูบัวหนูจะเอาลายชื่ออาสาสมัครทดลองยาตัวใหม่ไม่ให้อาดูทำไมกันคือดูเหมือนพวกญาติๆของพวกเขาติดต่อพวกเขาไม่ได้เหรออาวินไม่รู้อะไรเลยเหรอคะอาจะไปรู้อะไรล่ะลูกแต่หนูบัวหนูอยากรู้เรื่องนี้ไปทำไมกันอาวิทไม่รู้จริงๆหรอคะว่าน้านีกับพี่วัดกำลังทำอะไรเกี่ยวกับโปรเจกต์ยาตัวใหม่อยู่หนูบัวหนูไม่ต้องกังวลอะไรทั้งนั้นแหละลูกอาตรวจสอบทุกเรื่องทุกอย่างในบริษัทนี้ได้อยู่แล้วบัวเชื่อใจอวิทได้จริงๆใช่ไหมคะหนูบัวหนูถามมาแบบนี้ทำไมกันลูกฮะหนูก็รู้อยู่แล้วว่าอาน่ารักหนูมากแค่ไหนจริงไหมเอาละเอาละเอาเป็นว่ากังวลเรื่องอะไรไม่สบายใจเรื่องอะไรก็มาคุยกับอาแล้วกันนะค่ะเดี๋ยวอาขออนุญาตไปคุยกับผู้ใหญ่แป๊บนึงนะบัวเขารู้ว่านั่นเป็นลายชื่ออาสาสมัครทดลองยาทั้งที่มันไม่มีชื่อโปรเจกต์อยู่ในกระดาษด้วยซ้ำแค่นี้มันก็ชัดเจนแล้วนะอวิทรู้ทุกอย่างเขาอยู่ข้างสองแม่ลูกนั้นมาตลอดเลยเหรองั้นแปลว่าอวิทต้องร่วมมือกับสองแม่ลูกนั้นทำร้ายคุณพ่อด้วยอำนาจไงบัวพอมีคำว่าอำนาจเนี่ยต่อให้เป็นสายเลือดเดียวกันก็ทำร้ายกันได้ทุกคนที่บัวไว้ใจกลับทำร้ายบัวหมดเลยอ่ะบัวไม่เหลือใครแล้วพี่จันบัวยังมีพี่ไงพี่อยู่ข้างๆบัวเองลิตาใหญ่บัวมันเริ่มสงสัยพ่อละจัดการมันซะใหญ่บัวมันเริ่มสงสัยพ่อละจัดการมันซะป่านนี้นะฉันว่าพวกมันคงหัวหมุนหน้าดูเลยเออพี่พวกนั้นมันจะรู้หรือเปล่าว่าฉันเอาเรื่องนี้มาบอกพี่อะทำไมเธอกลัวเหรอตาเธอไม่ต้องกลัวหรอกพี่อยู่นี่ไงอย่ามาลุ่มล่ามลิตาไม่เอานะเธอก็แค่ไม่ต้องบอกมันก็แค่นั้นเองง่ายๆฉันว่าฉันมีอะไรอยากบอกเธออย่างหนึ่งนะเธอรู้ไหมว่าทำไมอาเศรษฐานั่นถึงได้นอนเป็นผักอยู่แบบนั้น
อยากรู้ไหมยังไงเก็บไว้ฉันว่าเธอต้องใช้มันพี่เอาน้ำส้มมาให้ Thank you นะพี่ลิตาดูอะไรอยู่หรอรายชื่อพนักงานบริษัทเราอะทำไมอะบัวกะจะเช็คอะไรหน่อยแล้วก็เจออะไรแปลกๆด้วยเจออะไรหรอดูนี่สิทำไมพนักงานบริษัทฝ่ายผลิตของเราถึงลาออกกันเยอะจังทั้งที่อายุงานก็น้อยมากสวัสดิการเราก็ดีเงินเดือนเราก็ไม่ได้ให้น้อยกว่าที่อื่นนะก็ไม่เห็นจะแปลกงานโรงงานก็เป็นเรื่องปกติที่จะมีคนเข้าคนออกแต่มันแปลกนะพี่ลิตาเนี่ยบางคนจะถึงปีอยู่แล้วจะได้โบนัสอยู่แล้วอะจู่ๆก็ลาออกที่อื่นอาจจะมีเงื่อนไขที่ดีกว่าเราก็ได้มั้งพ่อพูดกับบัวเสมอว่าก่อนเราจะเชี่ยวชาญงานใดงานหนึ่งอะมันต้องใช้เวลาพ่อถึงให้ความสำคัญกับพนักงานทุกคนไม่ว่าจะตำแหน่งไหนก็ตามแต่เนี่ยพนักงานเก่าแก่ของเราไม่เหลือเลยนะพี่ไม่สงสัยเหรอพี่ว่าบัวคิดมากเกินไปแล้วอ่ะดื่มน้ำส้มเถอะพี่พึกอ่ะอยู่ข้างล่างกับทับพิมอ่ะพี่พึกกู้ไฟล์ได้ไหมคะถ้าอย่างนั้นตอนนี้ทางเลือกเดียวของเราก็คือหาทางช่วยเหยื่อที่ยังรอดชีวิตอยู่และให้มาเป็นพยานเราให้ได้ไม่น่าเชื่อว่าพวกเขาจะกล้าทดลองกับคนแล้วนี่ทับทิมอยู่ในบริษัทแท้ๆทำไมทับทิมไม่รู้เรื่องเลยคะคือมันเป็นโปรเจกต์ลับเฉพาะกิจนะเราเรียกกันว่าโปรเจกต์101เอาเงินมาล่อให้คนมาเป็นอาสาสมัครคนฝั่งออฟฟิศรู้กันแค่ไม่กี่คนแล้วคนที่รู้ก็เป็นพวกของคุณภควัตทั้งนั้นช่วงแรกเราทำการทดลองกับสัตว์ก็ยังไม่มีปัญหาอะไรก็เลยมาทดลองกับมนุษย์คุณภควัตครับผมว่ายาตัวใหม่อาจจะต้องทบทวนอีกทีก่อนที่จะยื่นอย.นะครับมึงต้องทบทวนอะไรกว่ามันมีผลข้างเคียงระยะยาวครับถ้าใช้ต่อเนื่องสักระยะจากการทดลองพบว่ากลุ่มทดลองบางกลุ่มมีอาการกล้ามเนื้ออ่อนแรงอัตราการหายใจช้าลงบางรายถึงขั้นหัวใจหยุดเต้นก็มีนะครับพอกูรู้แล้วมันเป็นผลข้างเคียงของยา
แต่มันก็เกิดขึ้นได้ไม่กี่เปอร์เซ็นต์ถูกไหมแต่ผลข้างเคียงที่จะเกิดขึ้นแน่ๆคืออาการเสพติดยาถ้าใช้อย่างต่อเนื่องนะครับผมเกรงว่าอีกหน่อยคนอาจจะใช้ยาตัวนี้เพื่อจุดประสงค์อื่นรีบยิ่งคนใช้ยากูเยอะเท่าไหร่เนี่ยกูก็จะได้รวยไงช่วงแรกเราทำการทดลองกับสัตว์ก็ยังไม่มีปัญหาอะไรก็เลยมาทดลองกับมนุษย์ใครที่มีอาการแย่ลงพวกมันก็จับไปขังเอาไว้เพราะกลัวว่าข่าวจะรั่วออกไปเราไม่มีใครแจ้งตำรวจเลยเหรอคะมีสิแต่คดีไม่คืบบัวก็น่าจะรู้ว่าพวกมันมีอิทธิพลมากแค่ไหนพวกมันมีนักการเมืองหนุนหลังอยู่ด้วยแบบนี้มันเลวร้ายมากเลยนะคะแล้วตอนนี้โปรเจกต์อยู่ในระยะที่เท่าไหร่แล้วคะผ่านระยะที่3กำลังจะยื่นคณะกรรมการอาหารและยาถ้าเกิดว่าผลข้างเคียงมันร้ายแรงขนาดนี้มันผ่านระยะ2ไปได้ยังไงคะใครเซ็นอนุมัติคนที่เซ็นอนุมัติก็เป็นคนของคุณพลณีน่ะบัวอำนาจเงินนี้มันทำได้ทุกอย่างจริงๆ2คนแม่ลูกนั้นไม่เคยเปลี่ยนเลยนะไม่ว่าจะชาตินี้หรือชาติไหนทำได้ทุกอย่างเพราะความโลภจริงพี่พึกเราต้องยับยั้งไม่ให้ยาตัวนี้ออกสู่ตลาดนะคะเราต้องแฉให้ได้ตอนนี้หัวหน้าพี่ก็ถูกฆ่าตายไปแล้วนะบัวคนที่เหลืออยู่ก็พวกมันทั้งนั้นใครจะอยากมาช่วยเราแต่คนที่เคยอยู่ในโปรเจกต์วันโอวันก็มีตั้งหลายคนไม่ใช่เหรอคะไม่มีใครยอมช่วยเราเลยเหรอทับทิมว่าเรามาลองกันดูไหมคะพี่พึกแต่พี่ว่ามันเสี่ยงมากเลยนะคือใครจะอยากเดือดร้อนกับเราอะแล้วเราจะยอมอยู่เฉยๆไม่ทำอะไรเลยเหรอคะแบบนี้คนชั่วถึงได้เหิมเกริมไงทัพทีมเห็นด้วยกับบัวนะคะก็ได้พี่จะลองหาทางติดต่อคนที่อยู่ในเหตุการณ์นั้นดูถ้าอย่างนั้นผมจะช่วยคุณเองพวกอีวัวมารู้เรื่องโปรเจกต์วันโอวันแล้วนะไอ้พวกที่มันตายไปแล้วเนี่ยมึงเอามันไปฝังครับนายส่วนไอ้พวกที่มันยังไม่ตายเนี่ยเอามันไปฉีดยาแล้วมึงก็คอยดูมันว่ามันอยากยาเพิ่มหรือเปล่านายครับนายปล่อยพวกเราไปเถอะนายครับปล่อยพวกเราไปเถอะเฮ้ยเฮ้ยนายปล่อยพวกเราไปเถอะค่ะเฮ้ยไปไปเดี๋ยวมานะมึงไป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 เอาศพข้างในไปฝังครับเฮ้ยนี่หลบว่าศพ
เรามาถูกที่กันหรือเปล่าอ่ะทัพทิมไม่เห็นมีใครเลยอ่ะถูกสิสายของเราบอกที่นี่ไม่ผิดแน่นั่นไงไม่เห็นเหรอพวกมันกำลังขุดดินฝังศพอยู่ะมัวไม่เห็นอะไรเลยพี่จันไม่เห็นเหรอว่ามนต์บังตาดอกกูสักบัดเดียวเถิดมึงจะได้พบความสูญเสียเหมือนอย่างที่กูเคยได้รับถ้าแกฟื้นขึ้นมาคำพูดของแกทำให้พ่อฉันเข้าคุกแน่ๆไปเถอะพวกนั้นไม่มีทางทำอะไรเราได้ท้าวจำปาเรียกข้ามามีเหตุอันใดกูสั่งให้มึงไปฆ่าไอ้บัวมึงจักได้พบความสูญเสียเหมือนอย่างที่กูเคยได้รับ